ค่ะวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนของเราก็ได้มีการอบรมผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในเรื่องการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งนะคะซึ่งวิทยากรเราก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยพะเยาของเราค่ะผู้ผลิตผู้ประกอบการที่มาอบรมในวันนี้ทั้งหมด73กลุ่มนะคะ73กลุ่มซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือทั้ง73กลุ่มนะคะได้มีการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งของเขาให้เป็นรูปแบบใหม่ตรงกับความต้องการของการของตลาดแล้วก็ถูกใจผู้บริโภคค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้มีอุปกรณ์ใหม่ๆมาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้ทดลองใช้นะคะอย่างเช่นมินิสตูดิโอนะคะซึ่งอันเนี้ยทางผู้ประกอบการนะคะเขาสามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยเอาไปให้โรงพิมพ์สามารถพิมพ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ของเขาได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์50ตัวนะคะมาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการออกแบบนะคะซึ่งทางมอจุฬานะคะมอจุฬาได้สนับสนุนงบประมาณในการอบรมในครั้งนี้ประมาณ 2-3 ล้านบาทค่ะคิดว่าผู้ผลิตผู้ประกอบการจังหวัดพะเยาเราจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวสู่สากลต่อไปนะคะ